สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ตลาดทรัพย์สินอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมาชมสภาพบ้านเมืองของตลาดทรัพย์สินในอำเภอเมืองพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับด้านขวามือก็เป็นตลาดนะฮะตลาดตอนนี้ก็เป็นห้องตึกแถวสตาร์สีเหลืองแบบสมัยเก่านะฮะซ้ายมือนี่เป็นร้านหอยทอดผัดไทยหอยทอดผัดไทยเจ้าเก่าหน้าศาลากลางทางแยกเข้าไปนี่เป็นตลาดนะฮะตลาดตรงนี้แกงไตปลาหอยทอดผัดไทยไม่กล้าไปถ่ายเขากลัวเขาว่าไม่รู้จักเขาหอยทอดผัดไทยกำลังผัดกันอยู่เลยนี่ขายของขายโชว์หวยนี่ครับขายน้ำขายอะไรสารพัดขนมจีนน้ำยาปูห้อยจ้อธนาคารกสิกรไทยเจ้านี้ขายดีหอยทอดผัดไทยเจ้านี้ขายดีคนมาต่อแถวกันเลยต่อแถวซื้อของกันมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ร้านน้ำผักผลไม้ร้านผักผลไม้ชุ่มคอชื่นใจร้านนี้ร้านขายพวกหลอดถุงน้ำขาดเหลือแล้วก็มาซื้อได้นี่ครับหลอดใหญ่หลอดสำหรับดูดที่มีเม็ดสาคูหอยทอดผัดกะหมี่ข้าวมันเลยหอยทอดผัดกะหมี่ข้าวมันเลยอันนี้น้ำผลไม้แม่ค้าเมียมองๆมีขายอะไรกลัวไม่กล้าไปถ่ายหลอดร้านนี้ขายหลอดถุงพลาสติกถ้วยชามพลาสติกโฟมกล่องโฟมสารพัดชนใบบูนเพชรบอยเพชรทองลูกค้านั่งรอละเจ้าเก่าหน้าศาลากลางเจดีขายหอยทอดอันนี้ก็มารอไปซื้อของในตลาดก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมชมกันนู้นขายอะไรน่ะร้านนู้นรู้สึกจะเป็นอาหารนั่นน่ะมีโต๊ะก๋วยเตี๋ยวขี้เกียจเดินไม่ลืมอ่ะผมไม่ลืมอ่ะนี่ไปขอแผงโหมก็ใส่อยู่เนี่ย
รถลาวิ่งกวักไปหอยทอดแป้งเหนียวนะไม่ใช่แป้งกรอบแป้งเหนียวรถวนออกไปเฉลิมไทยได้ตรงนั้นต้องหาน้ำแข็งมาเทใส่ให้มันไงมีน้ำแข็งเหลืออยู่ในถังแข็งหมดไงมันต้องเก็บร้านมันฝนตกแรงด้วยวันนี้ฝนตกแรงวันนี้ฝนตกแรงหยุดละแม่ค้ากลับบ้านไปละขายเครื่องดื่มตอนนี้เราอยู่หน้าร้านหอยทอดหอยทอดผัดไทยหุ่นจ้าถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนสายในนะรถวิ่งทางเดียววันเวย์วันเวย์วันเวย์หน้าตลาดทรัพย์สินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อเต็มตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อเต็มแล้วก็มีตลาดล่างตลาดกลางตลาดอยู่ติดๆกันเลยช่วงเย็นก็รถก็จะประมาณนี้นะครับรถไม่ติดแต่ช่วงเช้านี่รถจะติดแต่ก็เลื่อนไหลไปได้เรื่อยๆติ๊กมาแล้วติ๊กมาแล้วไปแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบลงในถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับBye bye.